ักษิณชินวัตรคงได้หายใจโล่งอกกับชัยชนะในศึกเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาหลังชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีของเพื่อไทยพลิกในช่วงโค้งสุดท้ายเฉือนเอาชนะบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างไปได้แบบสุดมันจากที่เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนับคะแนนช่วงแรกบิ๊กแจ๊ดทำคะแนนเหนือชาญแต่คั้นนับไปเรื่อยๆก็พลิกกลายเป็นชาญที่ไล่กวดมาเรื่อยๆจนสุดท้ายมาพลิกเอาชนะบิ๊กแจ๊ดไปได้แบบสูสีลุ้นกันสนุกด้วยคะแนนแบบไม่เป็นทางการในช่วงหัวค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ชาญได้ไป 203,010 คะแนนขณะที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ได้คะแนน 201,041 คะแนนทำให้นายชาญเฉือนชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์แบบสูสีด้วยคะแนนห่างกันแค่ 1,969 คะแนนแต่คะแนนอย่างเป็นทางการต้องรอกกต.ปทุมธานีประกาศอีกครั้งในวันจันทร์ที่1กรกฎาคมนี้สำหรับการเลือกตั้งนายกอบจที่ใช้จังหวัดเป็นพื้นที่เลือกตั้งทั้งหมดต้องบอกว่าคะแนนที่ห่างกันดังกล่าวถือว่าสูสีมากแต่มันคือชัยชนะของทักษิณและพรรคเพื่อไทยที่ไม่ต้องเสียหน้าหน้าแตกหลังเทหมดหน้าตักทุ่มสุดตัวเอาทุกสรรพกำลังทั้งบนดินใต้ดินไปช่วยลุงชาญใจดีโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย 3-4 วันสุดท้ายข่าวว่าเกมใต้ดินเพื่อไทยที่อาศัยความได้เปรียบมีสรรพกำลังพรรคพวกมากกว่าบิ๊กแจ๊ดอีกทั้งคุมอำนาจรัฐใช้กลยุทธ์หลายอย่างลงไปในพื้นที่เพื่อให้ลุงชาญชนะบิ๊กแจ๊ดให้ได้โดยเฉพาะกองหนุนบ้านใหญ่ในพื้นที่ปทุมธานีหลายกลุ่มหลายตระกูลที่ผนึกกำลังกันแน่นประสานกำลังเพื่อช่วยชาญล้มแจ๊ดตามที่ทักษิณร้องขอจนทำให้สุดท้ายบิ๊กแจ๊ดตั้งรับไม่ไหวอีกทั้งลงสมัครอิสระไม่มีเครือข่ายขนาดใหญ่มาช่วยแถมบางพรรคการเมืองที่เคยรับปากจะส่งคนส่งกำลังมาช่วยเหลือแบบลับๆถึงช่วงโค้งสุดท้ายหายหัวหมดที่นัดไว้ไม่มาตามนัดอาจเพราะกลัวทักษิณและเพื่อไทยจะรู้จะมีผลต่อการเมืองระดับชาติสุดท้ายบิ๊กแจ๊ดเลยโดนเทต้องแบกน้ำหนักสู้กับทักษิณเพื่อไทยลุงชาญแบบหัวเดียวกระเทียมลีผลก็เลยเป็นอย่างที่เห็นกลายเป็นผู้แพ้แต่ก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วกับคะแนนที่ออกมาที่แพ้แบบสูสีและที่สำคัญถึงแพ้ก็ยังเจ็บไม่มากไม่เหมือนกับทักษิณและเพื่อไทยที่แพ้ไม่ได้เลยต้องมาแบกน้ำหนักสู้กับบิ๊กแจ๊ดอย่างที่เห็นก็ยังเอาชนะได้ไม่ขาดชนะก็คือชนะมันทำให้ทักษิณและเพื่อไทยไม่เสียหน้าเสียฟอร์มเพราะนอกจากสั่งสอนบิ๊กแจ๊ดได้แล้วยังทำให้เพื่อไทยเกิดความมั่นใจในสนามเลือกตั้งอบจ.จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศหลังจากนี้